สวัสดีครับเพื่อนๆช่องอกูอยู่ไม่สุขนะครับ EP นี้ช่วงคนรักต้นไม้จะชวนมาขยายพันธุ์บอนสีครับราชินีไม้ใบแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้กับช่องอกูอยู่ไม่สุขไว้ติดตามคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับการขยายพันธุ์นะครับก็มีตั้งแต่เพาะเมล็ดสับรากนะครับแล้วก็ถ้ามีกอใหญ่ๆก็ใช้วิธีแยกรากได้เลยนะครับส่วนวิธีของเราในวันนี้นะครับจะใช้วิธีสับรากครับวิธีนี้นะครับใช้เวลาไม่นานได้จำนวนต้นเยอะแต่ว่าจะหน้าตาเหมือนต้นแม่ครับส่วนถ้าใครอยากได้ใบที่มีหลากสีหลากหลายต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดครับวิธีการก็ไม่ยากเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะส่วนของรากนะครับนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นด้วยใบมีดนะครับเป็นชิ้นๆขนาดประมาณ 1x1 เซนครับวัสดุปลูกก็เหมือนเดิมเลยครับมูลไส้เดือนแกรบเก่าแล้วก็ขุยมะพร้าวแช่น้ำบีบน้ำออกนะครับวางชิ้นรากให้กระจายทั่วๆนะครับพรมน้ำให้ชุ่มแล้วปิดฝานำไปวางในที่ที่แสงส่องถึงนะครับอันนี้ผ่านไป3เดือนนะครับก็เห็นต้นอ่อน เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ขอสารภาพนะครับว่าช่วง2เดือนแรกเนี่ยไม่ค่อยงอกออกมาเลยนะครับอาจจะนำไปวางผิดที่ผิดตำแหน่งก็เป็นได้ครับทำให้ไม่เหมาะกับสภาวะการงอกของต้นนะครับผมก็เลยนำไปไว้ในเรือนเพาะชำของตัวเองที่เป็นตู้อบนะครับซึ่งในคราวนี้นะครับผมได้สั่งซื้อเมล็ดบอนสีนะครับมาปลูกควบคู่ไปด้วยนะครับใช้เวลาแค่15วันก็งอกเลยครับผ่านไปอีก1เดือนนะครับปรากฏว่ากล่องที่เราสับรากและปลูกไว้นะครับงอกดีมากเลยนะครับจนถึงเวลาที่จะย้ายลงกระถางเล็กแล้วนะครับนี่นะครับวางคู่กันในตู้อบเดือนเพาะชำปรากฏว่าแบบเพาะเมล็ดนะครับโตช้านะครับส่วนสับรากโตค่อนข้างเร็วนะครับผมก็เลยทำการย้ายเอาต้นที่โตแล้วนะครับใส่กระถางเล็กนะครับซึ่งในกระถางก็วัสดุปลูกเป็นมูลไส้เดือนรองก้นด้วยขุยมะพร้าวสับครับThank you.
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่ชอบบอนสีไม้ใบสีสวยๆนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคนรักต้นไม้ขอบคุณครับ